สดีคะ่ะนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่อัอกษรอ,ออนเลินค่ะวันนี้ก็อยู่กับคุณครูมีนนะคะนักเรียนได้นําหนังสือวิทยาศาสตร์ป .5 เล่ม1ของอักษรมาด้วยใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะสําหรับในคาบนี้นะคะจะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะเรื่องแรงในชีวิตประจําวันก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทบทวนกันดีกว่ามาแรงลับนะคะคือแรงนะคะผลรวมของแรง ตั้งแต่สองแรงมาทำอะไรกันอ่ามาร่วมกันกระทําต่อวัตถุเดียวกันแล้วทำแล้วมีผลทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปอ่าไปในทิศทางเดียวกับแรงลับนั่นเองนะคะ ซึ่งในคาบนี้นะคะคุณครูก็จะมาสรุปเรื่องแรงลับนะคะให้นักเรียนอีกรอบหนึ่งนะคะนักเรียนก็มาทบทวนกับคุณครูไปพร้อมๆกันแล้วก็ตรงไหนตอบได้ก็ช่วยคุณครูตอบเลยนะคะอ่าแรงลับนะคะเราจะต้องมีการเขียนอะไรนะนักเรียนเขียนลูกศรใช่ไหมคะลูกศรสั้นหมายถึงอะไรอ่าหมายถึงแรงเป็นไงออกแรงน้อยแต่ถ้าเราออกแรงเยอะมากๆเลยเราต้องใช้ลูกศรเป็นไงคะ ลูกศรขนาดยาวนักเรียนเห็นไหมเอ้ยนี่หางยาวเลยนะคะเป็นลูกศรขนาดยาวเนี่ยจะแทนการออกแรงมากนั่นเองค่ะถัดไปนะคะจำได้หรือเปล่าว่าแรงรับเรามีทั้งหมดกี่กรณีจะต้องมีทั้งหมด3กรณีค่ะอ่ากรณีแรกคืออะไรคะนักเรียนดูรูปก่อนอ่าทั้งสองคนเป็นไงช่วยกันผลักตู้นะคะ ก็คือเป็นการที่แรงสองแรงขึ้นไปเนี่ยมีทิศทางเดียวกันมาทำมากระทำต่อวัตถุเดียวกันการทำแบบนี้นะคะจะทำให้เกิดอะไรคะค่าอ่าค่าของแรงลับเนี่ยจะเท่ากับจะเท่ากับผลรวมค่ะผลรวมของแรงทั้งหมด และแรงลับนะคะและแรงลับจะมีเป็นยังไงคะจะมีทิศทางเป็นไงอ่าจะมีทิศทางเดียวกับแรงที่กระทำต่อวัตถุนั่นเองจะมีทิศทางเดียวกับแรงที่กระทำต่อวัตถุ นั่นเองค่ะอย่างกรณีนี้นักเรียนลองดูซิถ้าอีกคนผักสมมุติคุณครูให้โจทยนะ์มีแรงแรงที่1เอาเป็น10นิวตันแรงที่2มีแรง5นิวตันเพราะฉะนั้นแรงลับจะเท่ากับเท่าไหร่คะในกรณีนี้แรงลับแรงลับนะคะจะเท่ากับ5นิวตันบวก10นิวตันเป็น 15้นิวตันนั่นเองนะคะนักเรียนจำได้ไม่เอ่ยจำได้อยู่นะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกรณีถัดไปกันเลยนะคะกรณีถัดไปกรณีที่2กรณีที่2นี้เกิดอะไรขึ้นมีตู้เหมือนเดิมละมีนักเรียนกี่คนมีนักเรียนอยู่2คนแต่ว่าออกแรงเป็นไงคะนักเรียนอีกคนออกแรงแรงที่1ออกแรงเยอะมากเห็นไหมคะดูได้ไงานว่าเยอะมากดูจากลูกศรน,นะคะลูกศรแรงที่1เนี่ยเยอะคะ่ะ เยอะมากๆเลยเต็มแรงเลยในขณะ,ะในขณะที่นักเรียนคนที่สองเป็นยังไงคะออกแรงไดน้น้อยกว่าน้อยกว่าเพราะฉะนั้นสองแรงมีขนาดเท่ากันไหมนักเรียนขนาดไม่เท่ากันแรงสองแรงมีขนาดไม่เท่ากันนะคะไม่เท่ากันไม่พอทิศทางเป็นยังไงคะนักเรียนทิศทางก็ตรงกันข้ามกันและกระทําต่อวัตถุเดียวกันแบบนี้เนี่ยแรงลับเราจะเป็นยังไงคะนักเรียน ถ้าทีศทางตรงกันข้ามกันแบบนี้แรงรับเราจะทำอะไรกันคะหักล้างกันนั่นเองนะคะแล้ววัตถุเนี่ยจะต้องเคลื่อนที่ไปทางไหนคะนักเรียนก็เคลื่อนที่ไปทางที่แรงรับมากกว่านั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวมาช่วยคุณครูเขียนก่อนแล้วกันนะมาค่ะแบบนี้นะคะแรงรับที่ได้เนี่ยแรงรับที่ได้จะได้จาก จะได้จากการหักล้างนะคะจะได้จากการหักล้างหักล้างกันของแรงค่ะของแรงทั้ง2บางส่วนก็คือมันไม่ใช่ทั้งหมดเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันยังเหลือแรงอยู่อะยังเหลือแรงอีกข้างหนึ่งที่มากกว่าก็เลยบอกว่าเป็นการหัก ล้างกันของแรงทั้งสองบางส่วนโดยแรงลับจะมีจะมีะมทิศทางเดียวกันอาจะมีทิศทางเดียวกันกับทิศ ของแรงด้านที่มากกว่าที่มากกว่าอย่าลืมนะคะว่าแรงรับเรามันจะเหลือนะมันจะเหลือแล้วมันก็จะมีทิศทางเดียวกับทิศของแรงที่มากกว่าอ่ะเดี๋ยวคุณครูลองลองกำหนดเลขแล้วกันนะคะสมมติว่าแรงที่1มีค่าเอาสัก15้นิวตันแล้วกันนะคะ แรงที่2องทำได้เพียงแค่5นิวตันแรงรับเป็นเท่าไหร่อะมาคำนวณกันค่ะแรงรับอ่าก็จะเท่ากับ15นิวตันลบ5นิวตันเป็นเท่าไหร่นักเรียนคิดเลขติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกได้10นิวตันนะคะ10นิวตันไปทางไหนคะนักเรียนทางแรงของคนที่1ใช่ไหมคะก็คือไปทางไหน ไปทางขวาคือเหลือด้านไหนก็ไปด้านนั้นนะนักเรียนนะในที่นี้ก็คือจะเป็นเหลือไปทางด้านขวา1 0นิวตันเพราะฉะนั้นวัตถุนะคะจะเคลื่อนที่เวลาเราเขียนตอบเราก็เขียนตอบให้เรียบร้อยนะบอกด้วยวัตถุจะเคลื่อนที่ไปทิศไหนเคลื่อนที่ไปทางทิศขวากี่นิวตันนะนักเรียน10นิวตันนั่นเองนะคะ 10นิวตันียบร้อยค่ะนักเรียนไปดูกรณีถัดไปกันเลยกรณีถัดไปเกิดอะไรขึ้นคะมีตู้อีกแล้วมีนักเรียนอีกคน2คนทำอะไรกันอยู่ผลักอีกแล้วนะคะผลักแรงทีนี้แรงคนที่1ยังเท่าเดิมอยู่ยังใส่เต็มแม็กคนที่2บอกฉันไม่ยอมแล้วฉันจะผลักเต็มแม็กเหมือนกันเต็มที่เลยค่ะเพราะฉะนั้นทั้งสองคนเป็นไงคะผลักตู้ด้วยแรงกระทําที่ เท่ากันพอเท่ากันแล้วทิศทางตรงกันข้ามกันอีกอนักเรียนขีดไว้ก่อนออกแรงนะคะแรงสองแรงมีขนาดเท่ากันทิศต,ตรงข้ามกันมากระทําต่อวัตถุเดียวกันพอทําแบบนี้ทั้งสองอันเท่ากันเป็นไงคะแรงลับเท่ากับการหักล้างกันทั้งหมดเลยมันถูกหักล้างไปทั้งหมดดังนั้นแรงลับเราจะมีค่าเท่ากับ0ย์พอแรงลับเท่ากับศูนย์เนี่ยวัตถุเกิดการเคลื่อนที่ไหมคะนักเรียน ไม่เคลื่อนถูกต้องค่ะวัตถุจะอยู่นิ่งแล้วก็วัตถุจะไม่เกิดการเคลื่อนที่นั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนักเรียนมาช่วยค,คุณครูสรุปนะเขียนสรุปกันมาก็คือแรงลับนะคะแรงลัพจะเป็นไงคะจะหักล้างกันล้างกันนะคะ,ะแรงนะคะจริงๆิเดี๋ยวเขียนอย่างนี้ก่อนดีกว่าว่าแรงจะหักล้างกันแล้วกันเนาะอธิบายตรงนี้ก่อนละกันนะว่าแรงจะหักล้างกัน แรงจะหักหลังกันและทำให้และทำให้ขนาดของแรงลับนะคะขนาดของแรงลับมีค่าเท่าไหร่นะน,นักเรียนตอบพร้อมกันอ้าวสามสี่ขนาดของแรงลับมีค่าเท่ากับศูนย์ถูกต้องค่ะมีค่าเท่ากับ 0นิวตันนั่นเองแล้ววัตถุเราอะคะวัตถุเราเป็นไงนะวัตถุเราเคลื่อนที่ไหมคะไม่เคลื่อนที่วัตถุจะไม่เคลื่อนที่อ่ะเดี๋ยวมายกตัวอย่างบางกรณีละกันนะคะอย่างเช่นแรงที่1่ใส่ไปเดิน1 5นิวตันแรงที่2ก็ใส่ไป15นิวตันอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาคำนวณน,นะคะ แรงลับเท่ากับ15นิวตันลบ15นิวตันเท่ากับ0นิวตันอ่าเพราะฉะนั้นวัตถุอ่ะเราก็มาสรุปสรุปเหมือนเดิมหนกวัตถุจะไม่เคลื่อนที่เพราะ เพราะอะไรคะนักเรียนเพราะแรงลับเรามีค่าเท่ากับ0นั่นเองเพราะแรงลับมีค่าเท่ากับ0นิวตันค่ะถัดไปนะคะมาทบทวนกันดีกว่าเครื่องมือที่เราใช้ช่างวัดแรงที่มากระทำต่อวัตถุเราเรียกว่าเครื่องช่างสปริงนะคะ เครื่องช่างสปริงวัดค่าแรงโดยมีหน่วยเป็นนิวตันตามชื่อของใครคะเซอร์ไอแซกนิวตันนั่นเองเป็นคนที่คน้นคิดค้นนะคะเราก็ค้นพบทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองนะคะเราจํากันได้ใช่ไหมเอ่ยว่าอันนี้เราเป็นเครื่องช่างแบบสปริงแขวนเพราะเราได้ทํากิจกรรมกันไปแล้วนะเวลาเราช่างเนี่ยเราก็เอาน้ําหนักเนาะมาเกี่ยวตรงตะขอตรงนี้นะคะแล้วก็ช่างวัดน้าหนักวิธีการวัดก็อ่านค่าเนาะตัวเลขตรงนี้นะคะ เรียบร้อยแล้วมาดูประโยชน์ของแรงลับอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือจะใช้เป็นการคมนาคมในสมัยก่อนอย่างเช่นการใช้วัวเนาะออกแรงลากเกวียนหรือการใช้รถมา้าหรือการแขวนเรามีกระถางใช่ไหมเราก็มาแขวนแขวนสามที่เห็นไหมใช้ลวดแขวนเนี่ยทั้งหมด3เส้นเนี่ยทำไมใช้3เส้นก็เพื่อให้มันเกิดการสมดุลน,นั่นเองเนี่ย,เ,ยเกิดแรงลับและช่วยยึดกระถางเอาไว้นะคะ มาสรุปสาระสำคัญกันค่ะนักเรียนมาดูความหมายของแรงลับก่อนความหมายของแรงลับเนี่ยจะพูดถึงแรงที่เกิดจากการรวมกันหรือหักล้างกันนะคะของหลายๆแรงและผลลัพธ์ของแรงนะคะก็จะมีอะไรบ้างมีในแนวเดียวกันค่ะแรงที่กระทำในแนวเดียวกันทิศเดียวกันเพราะฉะนั้นมันก็จะเสริมกันนะ,ะขนาดแรงลับก็จะเท่ากับผลรวมของแรงทั้งหมดโดยมีทิศทางเดียวกับที่ เกิดการเคลื่อนที่เกิดการที่เรามีแรงรับไปนะคะแต่ถ้าแรงมีขนาดไม่เท่ากันบ้างล่ะ,ะทิศทางตรงกันข้ามกันและขนาดแรงรับเนี่ยก็จะต้องมีการหักล้างกันนะคะและแรงเนี่ยก็จะมีทิศในทางตรงกันข้ามก็คือหักล้างของทิศที่มันตรงกันข้ามกันนั่นแหละแล้ววัตถุจะเคลื่อนไปทางไหนเนี่ยก็ขึ้นกับว่ามันเหลือเหลือแรงทางด้านไหนมากกว่าก็จะไปทางด้านนั้น ต่อไปค่ะถ้าแรงมีขนาดเท่ากันจะทำต่อวัตถุในแนวเดียวกันแต่ทิศตรงข้ามกันแรงรับจะมีค่าเท่ากับ0วัตถุเคลื่อนที่ไหมคะไม่เคลื่อนที่นะคะเครื่องมือที่ใช้นะคะวัดแรงรับเนี่ยคืออะไรเอ่ยเครื่องช่างสปริงมีหน่วยเป็นอะไรคะนะักเรียนอ่ามีหน่วยเป็นนิวตันตามชื่อของเซอร์ไอแซคนิวตันนั่นเองนะคะ ล้วก็มาดูการเขียนแผนภาพของแรงกันดีกว่าถ้าแรงน้อยลูกศรสั้นแรงมากลูกศรยาวค่ะคุณครูก็มีข้อสอบนะคะมาฝากนักเรียนด้วยค่ะทั้งหมด3ข้อเดี๋ยวมาลองทำกันตอบให้ถูกนะคะตอบเสียงดังๆเลยด้วยมาดูพร้อมกันนะคะการหาแรงลับต้องพิจารณาจากสิ่งใด 1. ทิศทางของแรงข,ข้อ2 จำนวนแรงที่มากระทำา3รูปร่างของวัตถุที่แรงไปกระทาและ4คือขนาดและทิศทางของแรงที่กระทาต่อวัตถุเมื่อสักครู่เราดูอะไรบ้างคะดูขนาดใช่ป่ะก็คือน้ำหนักพกนิวกินนิวตันนิวตันนะคะเราก็ดูทิศด้วยว่าวัตถุไปทางด้านซ้ายหรือด้านขวาไปด้านทิศทางเดียวกันหรือเปล่าตอบข้อ4นั่นเองนะคะ ถูกต้องไหมเอ่ยเราต้องดูทั้งขนาดและทิศทางของแรงที่กระทำต่อวัตถุนะคะถัดไปค่ะข้อถัดไปถามว่าถ้าแรงลับที่มาจากการหักล้างกันของแรง2แรงในการผลักวัตถุไปตามพื้นราบมีค่าเท่ากับ5นิวตันอยากทราบว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่หรือไม่อย่างไรแรงลับนะคะเกิดจากการหักล้างกันของแรง2แรง เขาบอกว่าผักไปตามพื้นราบมีค่า5นิวตันอยากทราบว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่ไหมมีไหมคะอ่ามีค่ะมีการเคลื่อนที่ยังไงอ่ะเคลื่อนที่ยังไงก็คือมันจะไปในทิศทางเป็นไงคะทิศทางที่มีการแรงลัพธ์เนี่ยมากกว่าอ่าไปในทิศทางเดี๋ยวคุณครูเขียนเคลื่อนให้สวยกัน ะมีการเคลื่อนที่นะคะไปในทิศทางเนาะไปในทิศทางที่มีแรงรับมากกว่าที่มีแรงรับมากกว่าถัดไปค่ะ มาดูนะคะแผนภาพการแสดงการออกแรงแล้วก็วัตถุข้อใดไม่เคลื่อนที่วัตถุข้อที่ไม่เคลื่อนที่แรงลับต้องเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนแรงรับมีค่าเท่าไหร่ตอบคุณครูพร้อมการเสียงดังๆอ่าเท่ากับศูนย์ั่นเองนะคะแรงรับจะต้องเท่ากับสูนิวตันแล้วมันจะทานยังไงที่จะเป็นสูนิวตันได้อะแสดงว่าทิศทางต้องตรงกันข้ามกันแล้วหักหลังกันไปหมดเลยใช่ไหมคะ อะมาดูกันนะคะนักเรียนลองดูภาพข้อ 1, ข้อ2ข้อ3ข้อ4เดี๋ยวมาช่วยกันคิดก่อนข้อ1เนี่ยเหลือแรงรับเท่าไหร่คะเป็น3บวก3เท่ากับ6นิวตันข้อนี้ใช่ไหมไม่ใช่ต่อไปเดี๋ยวค่อยไปดูข้อ2มาดูข้อเอินกันดูข้อ3กันข้อ3เนี่ยด้านนี้มี5 5นิวตันด้านนี้มี3เพราะฉะนั้นแรงรับเนี่ยก็จะกลายเป็น5ลบ3 เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนเหลือเท่ากับ2นิวตันไปทางซ้ายเหลือทางนี้นะคะ2นิวตันอ่าไปทางซ้ายนั่นเองเนอะอ่าถัดไปค่ะข้อ4นะคะข้อ4ฝั่งหนึ่งออก5นิวตันอีกฝั่งหนึ่งออก1นออกออก4นิวตันเพราะฉะนั้นแรงก็จะทำอะไรกันคะทิศทางตัวนั้นข้าม ลบกันใช่ไหมเหลือกี่นิวตันคะนักเรียนเหลือ1นิวตันอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ทดไว้ตรงน,นี้นะก็จะเป็น5ลบ4นิวตันเท่ากับ1นิวตันไปทางไหนคะนักเรียน1นิวตันไปทางขวานั่นเองเพราะฉะนั้นมาดูข้อ2กันค่ะข้อสองจะกลายเป็นข้างนี้มี2 2บวก2เป็น4นิวตัน เพราะฉะนั้นซ้ายกับขวาก็กลายเป็น4ลบ4มีค่าเท่ากับ0ูนิวตันตอบเลยค่ะตอบข้อ2นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของแรงลับนะคะเป็นการทบทวนเนาะของเรื่องแรงลับทั้งหมดเลยแล้วก็มีการทำแบบฝึกหัดข้อสอบด้วยนะคะ นักเรียนนะคะสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่หนังสือวิทยาศาสตรป์ป .5 เล่ม1ของอักษรน,นะคะแล้วพบกันใหม่ในคาบถัดไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร education